ทำไมแมวดำในป่าถึงส่งเสียงเหมือนเด็กทารกนักบวชและทิศถูกผู้ลึกลับลงมาพร้อมสายฟ้าเขาคือใครย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วเซียยี่ที่พยายามช่วยปรมาอาจารย์จาจะทำยังไงต่อไปโปรดรับชมได้เลยครับจากตอนที่แล้วหลังจากที่ผมเดินเข้าไปในป่าไผ่ลึกเสียงร้องให้หยุดลงในทันทีแต่จังหวะที่ผมกำลังสงสัยได้สะดุดล้มลงข้างตะกร้าใบใหญ่พบว่าเสียงร้องมาจากในตะกร้าในขณะนั้นตะกร้าก็ล้มลงกับพื้นและเสียงร้องก็ดังขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีคนเอาเด็กใส่ไว้ในตะกร้าแล้วโยนทิ้งไว้ที่นี่ผมกลั้นหายใจเปิดฝาตะกร้าดูอย่างประหม่าแต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องมีอะไรผิดปกติรีบกลับไปดีกว่าในขณะนั้นจู่ๆก็มีเสียงมาจากข้างหลังผมหันกลับไปมองด้วยความสงสัยพบดวงตาเรืองแสงอยู่ในความมืดจ้องมองมาที่ผมอย่างโหดเหี้ยมวินาทีนั้นเหมือนผมตกเป็นเป้าของสัตว์ร้ายผมกลัวแทบตายและล้มลงกับพื้นกรีดร้องออกมาว่าผีเมื่อผมล้มลงเจ้าของดวงตาคู่นั้นก็กระโดดออกมามันคือแมวดำมันหมอบลงตรงหน้าผมอย่างน่าประหลาดใจเลตาจ้องมองมาที่ผมดูเหมือนมันกำลังมองผมด้วยความตลกนี่คือสิ่งที่ผมไม่ทันได้สังเกตมันเป็นแมวผมถอนหายใจและลุกขึ้นทันใดนั้นแมวก็อ้าปากส่งเสียงร้องอย่างบ้าคลั่งเผยให้เห็นฟันแหลมคมปล่อยเสียงร้องอันน่าขนลุกออกมาผมว่ามีบางอย่างผิดปกติกับแมวตัวนี้ทำไมมันถึงร้องให้เหมือนเด็กทารกในขณะที่ผมกลัวเสียงร้องให้ในหัวเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งใกล้เข้ามามากขึ้นทุกทีเมื่อผมเงยหน้าขึ้นไปมองมีดวงตานับไม่ถ้วนในป่าไผ่จ้องมองมาที่ผมกลัวมากรีบวิ่งหนีทำไมที่นี่ถึงมีแมวเยอะขนาดนี้และเสียงร้องให้เหมือนจะติดตามผมมาผมไม่กล้าหันหลังกลับไปดูกลัวหันกลับไปแล้วจะโดนไล่ล่าแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีไม้เกี่ยวเท้าผมล้มลงบนพื้นอย่างแรงไม่ดีแล้วใครก็ได้ช่วยผมด้วยในขณะที่ผมคิดว่าตัวเองกำลังจะตุยจู่ๆก็มีร่างหนึ่งตกลงมาจากท้องฟ้าสองมือถือดาบแล้วโปรยยันออกมาพร้อมท่องคาถาเทพเจ้าได้โปรดให้ฟ้าร้องออกมาเสียงฟ้าร้องดังสนั่นหวั่นไหวสายฟ้าก็ฟาดลงมาทำให้ผมไม่สามารถลืมตาได้แมวดำก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวก็ถูกสายฟ้าฟาดกลายเป็นขี้เถ้าลอยอยู่ในอากาศเสียงนี้คุ้นมากเมื่อเห็นเงาดำตรงหน้าชัดเจนขึ้นพบว่าเขาเป็นนักบวชลัทธิเต๋าสวมชุดนักบวชผมยาวมัดเป็นมวยใส่รองเท้าบากัวสีขาวนักบวชลัทธิเต๋าหันหน้ามาใบหน้าส่องแสงเจิดจ้านั่นคือคนที่ผมตามหานั่นเองเจ้าวนปิงหัวหน้าเทียนเจิ้งเต่าในหมองซานช่วงเวลาที่เห็นปรมาจารย์หัวใจของผมก็เต้นแรงด้วยความรู้สึกผสมปนเปปรมาจารย์คุณช่วยชีวิตผมไว้อีกแล้วเขามองมาที่ผมและถามว่าไอ้หนูยังไม่ตุยใช่ไหมความคิดเดียวในใจของผมตอนนี้มีเพียงสิ่งเดียวคือต้องพาท่านปรมาจารย์กลับบ้านโปรดติดตามความน่าขนลุกต่อได้ในช่องเอดีครับ